เทรนด์การท่องเที่ยวหลังโควิดคนไทยพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแถมวางแผนเที่ยวล่วงหน้าถึง3เดือนส่วนใหญ่อยากไปเที่ยวชมทิวทัศน์ป่าไม้ภูเขาทะเลและชนบทหัวเมืองหลักๆอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตยังเป็นที่นิยมสูงโดยลูกค้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาเที่ยวมากขึ้นหลังอัดอั้นมานานแต่ก็ยังมีหลายกลุ่มที่กังวลมากกังวลน้อยและไม่กังวลเลยเกี่ยวกับโควิดรวมไปถึงมีลูกค้ากลุ่มที่พร้อมและไม่พร้อมทางด้านการเงินดังนั้นกลุ่มที่น่าสนใจจึงจะเป็นตลาดกลางถึงไฮเอนด์ที่มีความพร้อมด้านการเงินและไม่กังวลมากนักผลสำรวจจาก Traveloka พบว่ากิจกรรมยอดนิยมในช่วงปลายปีนี้ยังเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและการเข้าพักโรงแรมโดยกว่า 52% จองล่วงหน้าในระยะ7วันส่วนผลสำรวจของ CMMU พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เกือบครึ่งนึงพร้อมไปเที่ยวทันทีแต่กลุ่มครอบครัวยังมีความกังวลมากกว่านักท่องเที่ยวต่างหอยหาธรรมชาติกันมากขึ้นโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่กว่า 45% ยกให้สถานที่ทางธรรมชาติเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งและกว่า 61% ของครอบครัวก็ต้องการไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นกันโดย3จุดหมายในใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและชลบุรีและ3จุดหมายในใจของกลุ่มครอบครัวก็คือเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์และชลบุรีสำหรับระยะเวลาเที่ยวต่อทริปของทั้ง2กลุ่มคือประมาณ 3-4 วันและตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,000-5,000 บาทต่อทริปต่อคนแม้งบประมาณจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วสำหรับกลุ่มครอบครัวการตั้งงบราคานี้ลดลงมาจากอดีตเพราะต้องประหยัดมากขึ้นและเน้นความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเลือกที่พักสิ่งที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวชาวไทยยอมจองที่พักหรือตั๋วเดินทางต่างๆในราคาที่แพงกว่าหากยกเลิกได้ในภายหลังเพราะสถานการณ์ยังไม่แน่นอนอาจมีคำสั่งจากรัฐที่กระทบการท่องเที่ยวหรือยอดติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการยกเลิกในอนาคตด้านผลสำรวจจาก Agoda พบว่าคนไทย Gen X มีความอยากท่องเที่ยวมากที่สุดที่ 51% ตามมาด้วย Gen Y ที่ 49% กลุ่ม Baby Boomer ที่ 47% และกลุ่ม Gen Z ในสัดส่วนที่ 41% โดยคนไทยส่วนใหญ่อยากไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักและยังมองไปถึงการสนับสนุนโรงแรมอิสระและโรงแรมในท้องถิ่นรวมไปถึงการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวพิเศษที่มีอาหารเครื่องดื่มโปรโมชั่นสปาและการอัปเกรดห้องพักรวมอยู่ด้วยกันเหล่านี้เป็นความหวังของธุรกิจท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงไฮซีซั่นและต้องปรับตัวหลายอย่างเพื่อรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป